ที่นี่ก็จะคับข้างนะคะแล้วก็จะมีผู้คนเข้ามากราบไหว้สักการะบูชา
มากมายเหลือเกินนะคะตัวของอาจารย์เองก็นับถือพระโพธิสัตว์มาตั้งแต่เด็กแล้วก็เราในครอบครัวก็นับถือพระโพธิสัตว์มาทั้งครอบครัวนะคะจากที่เราได้ประสบเหตุอัศจรรย์จากที่คุณพ่อนะคะถูกงูเห่าพ่นพิษนะคะใส่ตาแล้วก็จนหมอบอกว่าตาบอดแล้วนะคะไม่สามารถที่จะทําการรักษาได้นะคะหลังจากนั้นนะคะอาจารย์ก็ได้เชิญเจ้าแม่กวนอิมให้มาทําน้ํามนต์ให้นะคะเจ้าแม่กวนอิมท่านก็ได้ตรัสว่าตาไม่บอดนะคะตาไม่บอดแน่นอนแล้วท่านก็ทําน้ํามนต์ให้แล้วคุณพ่อก็ได้เอาน้ำมนต์เนี่ยนะคะชะลูมล้างหน้านะคะตอนเย็นก่อนเข้านอนหนึ่งครั้งแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็ชะลูมตาอีกหนึ่งครั้งก็ปรากฏว่าหายขาดจนในปัจจุบันจนว่าคุณพ่อเนี่ยเริ่มใส่ศรัทธาต่อพระโพธิสัตว์มุนีมากเลยนะคะเวลาท่านจะสวดมนต์ไหว้พระอะไรท่านก็จะบ่นถึงจะไม่บ่นสัพพุทธสหัสเนธสหัสพุทธก็คือ1,000มือนะคะสหัสเนธก็คือ1,000ตานะคะในการช่วยเหลือสรรพสัตว์นะคะนั่นเองดังนั้นปางนี้ถือว่าเป็นปางที่มีฤทธิ์ที่สูงแล้วก็ถือว่าเป็นปางครอบจักรวาลนะคะในการโปรดคนเพราะว่าเพียงแต่2มือ1ตา2มือ2ตา1หัวนี่ไม่สามารถที่จะโปรดคนทันในเวลาเดียวกันได้ดังนั้นก็ไม่คนอิ่มก็เลยมีการแยกภาคแยกตอนนะคะแล้วก็แผลงฤทธิ์โดยให้ตนเองเกิดเป็นพันมือพันตาขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยเหลือสรรพสัตว์ในเวลาแล่งเรียกกันให้ทันนะคะเพราะว่าตอนนี้เรากำลังมีความทุกข์หรืออีกสักประมาณ1นาที2นาทีก็คนประเทศอื่นเขาก็มีความทุกข์เหมือนกันฉะนั้นเวลาเดียวกันก็มันก็เลยไม่สามารถที่จะช่วยเหลือในคราวเดียวกันได้นะคะด้วยเหตุนี้พระโพธิสัตว์ตัวเองก็เลยได้จิตนิรันดร์กายให้ตนเองนะมีพันเนตรพันกรแต่ว่าอานิสงส์ที่เกิดจากการพันเนตรพันกรก็เกิดจากอานิสงส์ที่พระโพธิสัตว์คุณยิมนั้นได้สลักแขนนะคะแล้วก็ได้สลักลูกตาเพื่อทำเป็นยาแล้วก็เพื่อรักษาแก่พระราชบิดาหลังจากที่ท่านตาบอดแล้วก็แขนขาดมานั้นก็ปรากฏมีชาวบ้านนะคะมาปั้นรูปองค์พระโพธิสัตว์คุณยิมขึ้นมาแล้วก็เอาแขนมาถวายนะคะมากมายหลากหลายเลยก็เลยเกิดกลายเกิดเป็นพุทธานุภาพเกิดขึ้นมาก็หลายตำนานมารวบรวมกันแต่ครั้งนี้ก็เกิดขึ้นจากพระเมตตาของพระองค์ที่ได้สลักในตาแล้วก็สลักมือจนสามารถที่จะมีดวงตาเป็นหมื่นเป็นแสนที่จะมองสัตว์โลกได้นะตอนที่พระองค์สำเร็จแล้วนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูตามซุ้มต่างๆนะครับว่ามีความสวยงามขนาดไหนบ้างสูงสวรรค์นะคะแล้วก็เป็นที่แห่งการบำเพ็ญเพียรนั่นเองหรือการย่อแต่ละภูเขาแต่ละลูกนั้นมาไว้รวมกันนะคะแล้วก็ให้เราได้มาไหว้ในจุดเดียวมันก็เหมือนกับเราไปปราสาทนะฮะไปปราสาทพระศิวะไปปราสาทเมืองต่ำนะไปปราสาทพนมรุ้งปราสาทเมืองต่ำปราสาทภูกระสินเราก็จะเห็นยอดปราสาทประมาณ5หลังนะคะเช่นเดียวกันก็คือถ้าฐานกสิของมหายานก็จะมีภูเขา5ลูกหรือ5ยอดนั่นเอง